คล็ดลับใช้งานเครื่องคิดเลขบน iPhone สำหรับคนที่ต้องคำนวณเลขบ่อยๆนะคะคลิปนี้นุ๊กนิ๊กมีทริคมาฝากมากมายเลยตามมาชมได้เลยค่ะทริคที่1 นะคะจะเป็นการปัดตัวเลขเพื่อลบนะคะเอาไว้ใช้ในตอนที่เราอยากลบแค่ตัวด้านหลังที่เราพิมพ์ผิดสมมุติว่านุ๊กนิ๊กอยากลบเลข6กับเลข5ไปเพราะว่าพิมพ์ผิดใช่ไหมก็แค่ปัดไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะคะปัดแบบนี้แบบนี้ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับการกดตัว C นะคะเวลาที่เรากดตัว C เนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้อยากลบทั้งหมดนะคะก็ใช้วิธีการปัดซ้ายขวาเอาค่ะทริคที่2 นะคะเป็นการคัดลอกผลลัพธ์การคิดเลขล่าสุดจาก Control Center นะคะสมมติว่านุ๊กนิ๊กคิดเลขเอาไว้ทิ้งเอาไว้แบบนี้ในแอปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอนุ๊กนิ๊กอยากจะใช้ผลลัพธ์อันนี้นะคะสมมตินุ๊กนิ๊กอยากส่งให้เพื่อนนุ๊กนิ๊กก็ปัด Control Center ลงมาแล้วก็แตะที่สัญลักษณ์เครื่องคิดเลขบน Control Center ค้างไว้นะคะจะมีคำสั่งคัดลอกผลลัพธ์ล่าสุดนุ๊กนิ๊กก็กดคัดลอกไปเลยทีนี้มันจะเด้งไปที่แอปเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมอันนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันคัดลอกให้แล้วเนาะแล้วก็กลับมาวางที่แอปได้เลยค่ะนี่ก็จะได้ตัวเลขที่เป็นแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ในตอนที่เราไม่สามารถจำตัวเลขเยอะๆได้ก็ใช้ทริคนี้แทนได้ค่ะทริคที่3นะคะเป็นการคัดลอกผลลัพธ์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการคัดลอกภายในแอปเครื่องคิดเลขสมมติว่าลุงนิกได้ตัวเลขจำนวนนี้มาเป็นผลลัพธ์อันที่1ของลุงนิกลุงนิกก็กดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกทีนี้มันสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเอาไปวางได้สมมติว่านุ๊กนิ๊กจะเอาผลลัพธ์อันที่2นุ๊กนิ๊กก็กดเครื่องคิดเลขไปได้เลขนี้แล้วนุ๊กนิ๊กอยากจะเอาเลขเมื่อกี้มาคูณกับอันนี้นะคะนุ๊กนิ๊กก็แค่กดคูณแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็กดวางค่ะก็จะได้ผลลัพธ์อันใหม่มาทริคที่4นะคะจะเป็นการใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะคะในตอนที่เราถือ iPhone แนวตั้งเนี่ยจะเป็นการใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดาแต่พอเราถือแบบแนวนอนนะคะก็จะมีตัวเลือกการใช้งานเพิ่มขึ้นจะเป็นการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั่นเองซึ่งเมนูเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะทำตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นการหาค่า factorial นะคะก็คืออันนี้ x แล้วก็เครื่องหมายตกใจสมมติว่าตรงนี้อยากหาค่า factorial ของ10ตรงนี้ก็กดตรงนี้เลยเราก็จะได้ตัวเลขมานะคะหรือว่าถ้าอยากหาค่าของ square root นะคะอย่างเช่น2 square root 500เท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้เป็นตัวเลขนี้มาค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีฟังก์ชันอื่นให้เราใช้ไม่ว่าจะเป็น sine cos แทนนะคะแล้วก็การหาค่าอื่นอีกมากมายเลยใครที่ใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เก่งนะคะอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ค่ะทริคที่5นะคะในการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบแนวนอนเนี่ยมันจะมีปุ่มอันนึงค่ะซึ่งคือ RAND นะคะน่าจะมาจากคำว่า random ซึ่งปุ่มนี้นะคะจะใช้ในการหาเลขทศนิยมแบบสุ่มนะคะสมมติว่าก็แค่กดไปแค่นี้เลยแล้วก็จะได้เลขทศนิยมแบบสุ่มที่ไม่เหมือนกันมานะคะซึ่งใครจะใช้เลขทศนิยมแบบสุ่มนะคะก็สามารถใช้ปุ่มนี้เอาใช้งานได้ซึ่งนุ๊กนิ๊กไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะคะใครที่มีไอเดียในการใช้เลขทศนิยมแบบสุ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะทริคที่6นะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขในแอปเนี่ยสามารถใช้ Siri คำนวณให้เราได้นะคะก็จะเป็นการคำนวณง่ายๆเช่นการคูณการหารการลบการยกกำลังนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กลองใช้งานให้ดูหวัดดี Siri 9ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่9ยกกำลัง2เท่ากับ81ก็จะประมาณนี้ค่ะทริคที่7ค่ะนอกจากในแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยเรายังสามารถใช้เมนู Spotlight ในการคำนวณเลขได้ด้วยนะคะซึ่งการเลี่ยงเมนู Spotlight ก็แค่ปัดตรงนี้ลงมาปัดหน้าจอลงมานะคะจากหน้าจอโฮมทีนี้เราสามารถพิมพ์ตัวเลขที่เราอยากคำนวณลงไปในช่องค้นหาได้เลยนะคะอย่างเช่นนุ๊กนิ๊กอยากจะ56แล้วก็คูณก็จะใช้เป็นดอกจันนะคะคูณ432นี่เราก็จะได้ผลลัพธ์มาแบบรวดเร็วเลยค่ะสำหรับทริคที่8นะคะจะเป็นทริคในการให้เครื่องคิดเลขเนี่ยอ่านผลลัพธ์ให้เราสมมติว่าเราคิดเลขออกมาแล้วมันได้จำนวนแบบเยอะมากๆแล้วเราไม่สามารถจะแบบอ่านได้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะเราสามารถกดค้างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดอ่านออกเสียงได้เลย 59,32,421 ซึ่งทริคนี้นะคะก็จะใช้งานกับคนที่มีปัญหาด้านสายตาได้ด้วยค่ะ
และสำหรับใครที่ไม่มีตัวเลือกการอ่านออกเสียงแบบลูกนี้นะคะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะคะเราเข้าไปที่การตั้งค่าใน iPhone ของเราเลยจากนั้นนะคะไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะไปที่การอ่านเนื้อหานะคะแล้วก็เปิดการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกไว้ค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานกับฟีเจอร์อื่นใน iPhone ได้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราคุมดำตัวหนังสือเนี่ยแล้วเราก็กดอ่านออกเสียงได้เหมือนกันค่ะและสำหรับคนที่ถามหาแอปเครื่องคิดเลขบน iPad นะคะณตอนนี้ยังไม่มีให้เราใช้งานนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า Apple เขาจะทำให้เราใช้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็มีวิธีการอื่นที่จะช่วยให้เราคิดเลขบน iPad ง่ายๆนะคะก็คือการใช้เมนู Spotlight Search เหมือนบน iPhone เลยค่ะปัดหน้าจอลงมาแล้วก็พิมพ์เลขลงไปเลยแล้วก็คำนวณได้เลยนี่ก็จะได้ผลลัพธ์แบบรวดเร็วค่ะหรือว่าใช้งาน Siri เหมือนบน iPhone ก็ได้และสำหรับใครที่อยากใช้งานแอปที่เป็นเครื่องคิดเลขจริงๆนะคะในแอป Store เนี่ยก็มีให้เราเลือกโหลดมากมายเลยก็ลองค้นหาคำว่าเครื่องคิดเลขดูค่ะเราก็สามารถเลือกโหลดแอปที่มีคนโหลดไปเยอะๆนะคะตรงนี้เนี่ยโหลดแอปนี้มา Calculator Air นะคะเวลาที่ใช้งานเนี่ยเมนูมันก็จะคล้ายๆกับบน iPhone เลยนะก็จะมีเมนูเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เมนูการคิดเลขทั่วไปซึ่งแอปนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะสำหรับ Apple Watch นะคะเราสามารถคิดคำนวณเลขได้เหมือนกันเพราะว่าใน Apple Watch นะคะเขาก็มีแอปเครื่องคิดเลขเหมือนบน iPhone เลยแต่ว่าเมนูเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะคะอย่าง iPhone เนี่ยเวลาที่เรากลับ iPhone เป็นแนวนอนนะคะก็จะมีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ให้เราใช้แต่บน Apple Watch ก็เป็นเครื่องคิดเลขแบบพื้นฐานค่ะก็คิดเลขได้เหมือนกันอีกวิธีนึงง่ายๆค่ะถ้าขี้เกียจกดเครื่องคิดเลขนะคะก็สามารถใช้งาน Siri ได้ค่ะ5คูณ35เท่ากับคำตอบคือ175ก็จะประมาณนี้เลยค่ะบน Apple Watchและนี่ก็เป็นทริคที่นุ่นนิกได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ลองใช้งานนะคะบนอุปกรณ์ Apple สำหรับใครที่มีทริคอย่างอื่นที่นุ่นนิกไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้ทราบใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ